หมองูตายเพราะงูแล้วก็จริงได้ยินกันบ่อยๆเนาะแต่อันนี้นะฮะแหมด้วยความเคารพนะไม่ควรทำนะฮะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียฮะหนุ่มคนหนึ่งอายุ20ปีครับเขาไปจับเอางูเฮ้ยใส่เข้าไปในปากฮะระหว่างที่ใส่ไปนะฮะงูดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาเขาก็ถ่ายรูปทำคอนเทนต์สักพักเดียวเท่านั้นเองฮะตายเพราะงูลองชมครับท่านผู้ชมดูภาพอ่ะนะผมก็ไม่รู้แบบจะเล่าเป็นยังไงดูสิฮะตัวใหญ่มากดูสิฮะยิ้มด้วยนะครับทั้งยิ้มแล้วก็มีแบบเขาบอกมีเสยผมด้วยนะอันนี้คืออมเข้าไปในปากแล้วเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยตายโอ้ยอย่าหาทำนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับค่ะเหตุเกิดที่ไหนนะที่เขตกามาเรดดีอยู่ที่รัฐเตลังคานาของอินเดียหนุ่มคนนี้ครับอัดคลิปทำคอนเทนต์ใช้เวลาไปประมาณ44วินาทีเขาจับงูเห่าครับขนาดใหญ่เอามาอุ้มไว้ในปากจากนั้นมีการเนี่ยฮะแอคท่าถ่ายรูปชู2นิ้วเสยผมนะครับในคลิปจะเห็นว่าเห็นไหมฮะงูเห่าฮะก็พยายามที่จะดิ้นออกแต่เขาไม่สนใจนะฮะเขาจะถ่ายคอนเทนต์เขาจะทำคอนเทนต์สุดท้ายคุณผู้ชมครับงูเห่านี้กัดเขาระหว่างที่กำลังบันทึกวิดีโออันนี้อยู่ครอบครัวนี้ครับเป็นครอบครัวที่จับและฆ่างูเป็นอาชีพนี่ไงหมองูตายเพราะงูไงเนี่ยไม่ที่พี่ก๊อฟบอกอะตามประโยคนี้จริงๆฮะเนี่ยฮะอีกข้อมูลนึงบอกมาด้วยนะว่าคนที่ถ่ายอะเป็นพ่อเขาด้วยนะโอ้โหอันนี้สลดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงนะแน่ครับแต่ที่แน่คือเสียชีวิตฮะอย่าหาทำอย่าคิดว่าตัวเองทำได้ทำได้ชัวร์ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเราเคยทำมันปลอดภัยมันมีประโยคนี้ไงฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีคุณเนี่ยฮะเนี่ยเสียชีวิตนะครับความเสี่ยงใดๆนะคะเคยเห็นคลิปที่ชอบแบบท้าประลองความหวาดเสียวอะเนาะหลายๆครั้งเลยอะเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นอะการเรียกยอดไลค์นะออการเรียกฟอลโล่นะบางครั้งมันไม่ต้องชีวิตเข้าไปเสี่ยงขนาดนี้หรอกคุณมีเยอะแยะไปไม่เห็นเหรอไอเบรกสุดท้ายของเราอะบางทีแค่นั่งเฉยๆนั่งมองแมวมองหมาก็เรียกยอดไลค์ได้แล้ว20 30ล้านวิวนะอ้าวขนาดนี้ด้วยความเคารพนะครับแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวแล้วกันค่ะแต่อย่าทำเลย